การนำไฟล์เสียงจากแหล่งต่างๆเข้ามาใช้กับงานวิดีโอนะครับวิธีการก็ให้เราคลิกที่เครื่องมือ Import Media File นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ Drive หรือ Folder ที่ใช้ในการเก็บไฟล์เสียงเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการใช้งานแล้วก็คลิกปุ่ม Open ครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานครับลองทดสอบฟังนะวิธีการใช้ก็ร่างไฟล์เสียงนะครับเข้ามาไว้ที่ตัว Music Tag ตรงนี้นะครับลองทดสอบครับนี่คือวิธีการนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้กับงานวิดีโอครับ